ไปไหนครับไปไหนครับประธานตัวมาจากไหนกันครับไปไปหาร้อยเอ็ดสารคามไปไหนครับเกียรติยศร้อยเอ็ดเหรออ๋อครับนี่ถ่ายทุกคนอันนี้ต้องไปกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อไปร้อยห้าสิบตู้เบอร์เจ็ดตู้เบอร์เจ็ดใช่เบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอยู่ไหนมาเราจะเข้ากันข้างในกันนะคะทุกคนที่นั่งกันนะคะถ่ายรูปให้กับออกนอกประเทศใช่ไหมเราก็ต้องเขียนใช่ไหมอันนี้เข้าประเทศจีนเข้าประเทศจีนใช่ถ้าจะออกก็ต้องออกจากประเทศลาวนี่อันนี้อันนี้ออกจากลาวอันนี้ last departure you have it's same okay อันนี้ in lao we have thank you so much okay ของเรามีแล้วมีแล้วอันนี้ใบออกเขาบอกว่าใบออกใบออกนอกประเทศอันนี้ใบเข้าประเทศจีนแบบนี้โอเคฮะซื้อแล้วเมื่อกี้ซื้อแล้วหยอกหยอกนี่ครับโอ้มีอาหารขายด้วยเฮ้ยวันนี้ทำไมไม่มีคนนั่งเลยอ่ะหรือว่าเขายังมันจะไปรับอีกเขาเหมาตู้ให้ผมหรือเปล่าไม่รู้นะนี่แต่พวกเราดูดิไปรับสถานีหน้าวังเวียงเรื่องสวยแล้วดูโอ้ยเดี๋ยวจะมีรอดุมงด้วยนะอันนี้ในเมืองแล้วเชียงรุ่งแลกคืนที่บ้านเราได้เออกลับไปบ้านก็เรียนอีกแต่ไหนกลับไปบ้านเราก็เดินก็ได้งามไปแดด一一走过去一点的到了那个这里地方叫什么名字啊这里叫不是一一走跟车这个走过去那边一点到了其他的我不知道就我在这里爸就被拍空来了爸หรือจะไปตลาดก่อนแถวตลาดแล้วเขาไปพักอยู่ตลาดเกาจ้วงเลยแม่มันง่ายเราไม่ต้องเดินไกลก็จะไปพักแถวนั้นแหละฮงตันนะก็ทำเรียนสุดละบอกเขาด้วยนะบอกเขาด้วยนะเขาหูเราไปส่งสิบสองปันนะ
่พักของเรานะครับกำลังเช็คอินนะว้าวนี่ที่พักในเมือง12ปันนาใช่ไหมฮะมาทำไรครับคุณฮะตอนนี้เกือบมาไม่ถึงโรงแรมของผมทำไมอ่ะเพราะว่าไม่มีเงินหยวนไม่ได้เงินมาใช่แล้วทำไงทีนี้ต้องนั่งแท็กซี่มาแล้วหาแลกเงินในเมืองนั่งแท็กซี่มาคนละหาแลกเงินได้โอ้โหแนะนำนะถ้าสมมติต้องแลกมาก่อนเพราะแลกเงินหยวนมานะใช่ต้องแลกเงินหยวนมาก่อนเพราะอย่างน้อยขึ้นรถแท็กซี่รถเมล์ก็ต้องเข้าเมืองเนาะก็ต้องจ่ายเงินก่อนเลยอันดับแรกอ่ะเราไปดูบรรยากาศด้านนอกบ้างนะนี่วันนี้เขาบอกว่าพกฝนไม่จะตกนะหรือเปล่าไม่รู้ไงดูนี่เมือง12พันนาโอ้นี่ยังไง12พันนาละครับทุกคนมีหมาด้วยหมาจีนมีหมาจีนด้วยนะครับนี่ตรงนี้สวยตึกสูงนะ โอ้มีร้านค้ามีไอติมขายด้วยเยอะแยะเลยนี่มีนะเครื่องดื่มขายเนาะเยอะแยะไปหมดเลยนี่ที่เมืองจีนเนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่ชาร์จหรือว่าชาร์จเจอร์ให้นะสำหรับโทรศัพท์มือถือก็ต้องสแกนแล้วก็ดึงออกมาสำหรับเฮ้ยอย่าดึงของเขาสำหรับใครที่ต้องการเช่านะจ่ายตังค์แล้วก็มาคืนเสียบที่เดิมนี่สแกนแล้วก็นี่ครับโอ้ดีนี่เราได้ที่พักแล้วนะครับสำหรับเมือง12ปันนาเชียงรุ้งประเทศจีนนี่คือบรรยากาศของโรงแรมที่พักดูทุกคนนี่ครับไม่แพงครับไม่แพงครับไม่กี่พันนะฮะนี่ครับโอ้โหนี่ดูมีอาหารชาให้ด้วยนะที่นี่นะว้าวเราพักกันที่นี่นะครับทุกคนนี่ดูสิโรงแรมหรูหราใหญ่โตมโหฬารนะนี่ดูสิบรรยากาศภายในโรงแรมมันจะมีหลายชั้นนะที่นี่นะอยู่ในตลาดเก้าจอม12เชียงเลยนะเราไม่ต้องมาเดินไปไกลมาตรงแหล่งท่องเที่ยวเลยนะตรงนี้อันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ให้เขาให้เช่านะชาร์จที่เมืองจีนก็จะแบบนี้เดี๋ยวครับพาวเวอร์แบงค์ให้เช่ามีให้เห็นทั่วไปในเมือง12ปันนานะทุกคนแล้วก็ในเมืองจีนอื่นๆด้วยพาวเวอร์แบงค์ทั่วเมืองจีนเลยนะมีเป็นตู้น้ำให้ชาร์จแบตเตอรี่นะมีคาราบาวด้วยของไทยนะคาราบาวแดงนี่คาราบาวแดงแล้วก็น้ำดื่มอุ้ยอันนี้เป็นที่กดน้ำเอ้ยหรือว่าไอติมเป็นไอติมนี่เฮ้ยแปลกเป็นไอติมครับนี่ทุกคนเป็นไอติมปิดไหมยังไม่เปิดเหรอไม่เปิดเป็นไอติมหยอดตู้แปลกดีเหมือนกันนี่บรรยากาศ12ปันนา12ปันนาใช่เฮ้ย